ัดไว้เป็นหลักฐานลินลี่เหงียนฟาดกลับปูอยากฟังคลิปไหมเลิกกล่าวหาใส่ร้ายบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 10:41 น.คลิปที่มีคือความจริงอัดไว้เป็นหลักฐานปกป้องตัวเองลินลี่เหงียนฟาดกลับปูมัณฑนาอยากฟังคลิปไหมเลิกกล่าวหาใส่ร้ายพูดไม่เป็นความจริงกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันจากกรณีปูมัณฑนาเผยถึงลินลี่เหงียนดังได้เพราะเหยียบหัวปูทำเอาลินลี่ไม่ทนขอตอบกลับปูโดยลินลี่แชร์ข่าวปูพร้อมทั้งโพสต์ข้อความว่าอ่านข่าวปูมัณฑนาขอพูดบ้างเปิดประเด็นแรกฟาดลินลี่ไม่ได้จริงใจเหมือนอย่างที่พูดหนูทราบดีค่ะว่าที่ผ่านมาความสามารถหนูอาจจะยังไม่ถึงจนทำให้ตัวหนูโด่งดังแต่ที่หนูออกมาพูดเพราะพี่ยืมเงิน70,000หนูไปและยังไม่คืนหนูและหนูเดือดร้อนหนูเลยออกมาพูดแต่หนูก็มองบวกและขอบคุณว่าพี่ก็มีส่วนทำให้หนูดังพี่บอกว่าเป็นหนี้ต้องใช้หนูก็รอเงินคืนอยู่นะคะ670,000 บาททั้งหมดและหนูยังขอย้ำคำเดิมว่าสิ่งที่พี่ออกมาพูดพี่พูดไม่เป็นความจริงพี่พูดใส่ร้ายหนูซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยพี่ทำกับหนูอย่างนี้ได้ยังไงตอนที่ลำบากมีหนูคนเดียวที่อยู่เคียงข้างพี่ซึ่งพี่ปูก็รู้ดีอย่าให้หนูได้เอาคลิปออกมาพูดทุกครั้งที่หนูพูดกับพี่หนูมีหลักฐานคนขับรถของหนูพี่ไวก็ถ่ายคลิปเวลาที่หนูคุยกับพี่เหมือนกันเขาอัดคลิปเสียงไว้ที่อยากฟังหรือเปล่าล่ะหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยหนูเพียงแค่ต้องการให้พี่ออกมาขอโทษหนูด้วยหัวใจและวันนี้หนูก็ยังรู้สึกเสมอว่าพี่ก็เป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้หนูเติบโตได้ค่ะหนูยังอยากเคารพพี่ปูอยู่เสมอนะคะอย่าทำให้หนูรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะด้วยความเป็นห่วงจากคนที่เคยเป็นพี่น้องกันค่ะก่อนลินลี่จะโพสต์อีกว่าหนูไม่เคยขู่พี่นะที่หนูอัดเสียงไว้ก็เพื่อปกป้องตัวเองเงินที่พี่เอาไป2 ปีที่แล้วบอกจะคืนหนูก็ไม่เคยคืนสักทีจนหนูเริ่มไม่เชื่อใจเพราะที่พี่พูดบอกว่าจะคืนมีแต่ให้ความหวังไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งกรณีเดียวกันกับเงิน70,000 บาทที่หนูให้พี่ไปพี่ก็บอกว่าจะคืนหนูตอนเย็นแต่พี่ก็เอาเงินของหนูไปใช้หนี้คนอื่นทั้งที่ความลำบากหนูก็มีมากมายแต่พี่ไม่เคยเมตตาหนูเลยเหยียบย่ำหนูเหยียบย่ำความทุกข์ยากของหนูให้จมดินไปอีกหนูอัดคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วหนูผิดตรงไหนเงิน100,000 บาทหนูก็ให้ผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อช่วยพี่เสียเงิน170,000 บาทเพื่อช่วยพี่คนนั้นที่พี่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพเขาคืนเงินหนูแล้วแต่พี่ยังไม่คืนเลยแถมยังมาพูดใส่ร้ายหนูอีกหนูไม่เคยคิดที่จะขู่พี่เลยแต่พี่พูดไม่จริงแต่คลิปเสียงที่หนูมีมันคือความจริงพี่จะได้ไม่ต้องมาใส่ร้ายหนูอีกหนูปกป้องตัวเองแล้วหนูผิดหรอชีวิตหนูเกิดมาไม่เคยมีคดีอะไรหนูทำผิดด่าทนายกิ่งหนูก็จะรับผิดชอบเองหนูทำหนูยอมรับอยู่แล้วไม่เหมือนพี่พูดไปเรื่อยเลิกกล่าวหาแล้วใส่ร้ายหนูค่ะกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันนะคะหยุดยึดติดอีโก้ยิ่งมีอีโก้ชีวิตยิ่งพังถ้ารักครอบครัวจริงก็ออกมายอมรับความจริงเพื่อตัวพี่และครอบครัวของพี่เองค่ะปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรทำสิ่งใดเอาไว้ก็ได้รับผลของการกระทำของตนเสมอลินลี่สไตล์ไม่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11:29 น.ไม่สั่นคลอนภูมิธรรมลั่นกระแสประชาชนหนุนพรรคประชาชนไม่เขย่าความนิยมพท.ลั่นดูการทำงานชี้กว่าจะเลือกตั้งยังอีกนานเมื่อวันที่10สิงหาคม
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับพรรคประชาชนที่มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นหัวหน้าพรรคที่เปิดตัววันแรกมีผู้บริจาคสนับสนุนและสมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากว่ามองว่าเป็นปกติที่แต่ละพรรคจะผู้สนับสนุนส่วนกระแสจะดีหรือไม่ต้องดูที่การทำงานของแต่ละคนในแต่ละพื้นที่จะแสดงบทบาทออกมาให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือไม่ส่วนเรื่องโซเชียลที่ตอบรับนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ใช่สิ่งสำคัญประเด็นคือการทำงานผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสประชาชนจำนวนมากที่สนับสนุนจะส่งผลสั่นคลอนความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะสั่นคลอนหรือไม่คงต้องมองไปอีกยาวและขึ้นอยู่กับบทบาทการทำงานตอนนี้ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถามถึงการจับตามองการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างควรเปิดโอกาสให้เป็นคนที่มาจากอดีตพรรคก้าวไกลหรือฝ่ายค้านหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้มาทำหน้าที่ต่อไปพ่อวีวีระพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 18:57 น.พ่อวีวีระพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นหมอลำรุ่นใหญ่ระดับตำนานนับได้ว่าเป็นคนแรกของหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาลสินสารคามกาเต้นก้อนล่าสุดพ่อวีวีระพงษ์วงศ์สินที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2566จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมไปวันที่7สิงหาคม2567โดยพ่อวีเผยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจปราบปลื้มมากๆครับเป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับชีวิตการเป็นศิลปินของผมเป็นเกียรติมากครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เห็นคุณค่าของงานของเราการทำงานของเราเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตการเป็นศิลปินการทำงานก็มีคนเห็นคุณค่าพ่อก็หวังว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต้องขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันอันทรงเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ขาดไม่ได้วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ที่ทำให้ผมได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้จากนี้ไปผมก็จะตั้งใจรักษาส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์สารคามกาเต้นก้อนให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังตลอดไป